ปฏิกาวิเชียนอาทโรจากอารามวัดธรรมมงคลพร้อมทั้งสัมมณีนบวชใหม่วันนี้ญาติพี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือทุกๆท่านครับในช่วงนี้ก็ใกล้เวลาซึ่งกำหนดไว้ในการปรารถนาพระคุณเจ้านั้นแสดงมาธรรมเทศนาหนึ่งกันด้วยกันครับวันนี้ในเวลา 13:30 ช่วงนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วครับผมเองก็จะได้เรียนเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพนะครับได้การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนบูชากันเทศพร้อมทั้งจุดธูปและเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณพ่อสำรันวันธนกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนบูชากันเทศครับอีกท่านหนึ่งก็จุดธูปและเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณพ่อสำรันวันธนกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งครับเรียนเชิญครับกราบอาราธนาพระวิชิตพระบริกาวิเชียนอัทโรจากอารามวัดธรรมมงคลขึ้นสู่ธรรมาสเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับจะภาพได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนบูชากันเทศและจุดธูปและเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเชิญญาติพี่น้องทุกท่านนั้นได้โปรดตั้งใจกล่าวคำบูชาพระกราบพระสมาทานศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาลีนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาลีนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาลีนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิตุงวิตุงลักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจสีลานิยาจามาทุติยมปิมะยังพันเตวิตุงวิตุงลักขณทายะติสรณีนัสหะ
ปัญจสีลานิยาจามาตะเตียมปิมยังพันติวิตุงวิตุงลักขณทายะติสรณีนัสหาปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุตาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปันทานสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสสาธุทะเยอมะพันติลำดับต่อไปขอเชิญญาติพี่น้องทุกท่านนั้นได้โปรดตั้งใจกล่าวคำบูชาพระโดยตั้งนโมขึ้นพร้อมกันสามหนด้วยกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปัตติปันโนยัตตาภะคะวะโตสาวกสังโฆอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะ
อิมานิมยังพันติตันธุรานิจตุปัจจยานิวัตถุธานายิกานิสะปริวารานิอริยสังฆังอิเมตังธรรมเทศนานังปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตูอาทีนัญจายาตกานังการะกตานังทีครัตตังหิตายะสุขายะอิมินาธรรมธานีนานิพพานัสสะนะปัจจโยโหตุพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกันอัญชรีอันธิวรังอายาจัทาสันติทะตัตตาปรัจจกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสมิงปันติฐาโหติปานินานติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระสธรรมเทศนาในส่วนแห่งปุญญกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉร้องศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีทัศินานุปทานกิจปารภเหตุแห่งการบำเพ็ญกุศลจิตทัศินานุปทานอุทิศกัปนาผลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปคือคุณพ่อสำราญวันธนกุลเป็นการแสดงอัปปจนวิธีสำเร็จด้วยกตัญญูกตเวทิตาคุณและสังคหคุณตามจารีตบัณฑิตชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นจริยวัตรสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้การจากไปของคุณพ่อสำราญวันธนกุลนั้นย่อมสร้างความโศกเศร้าเสียใจอาลัยถึงมายังบุตรธิดาญาติมิตรเพราะเมื่อครั้งคุณพ่อสำราญวันธนกุลยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาบุตรธิดาลูกหลานญาติมิตรเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักต้องมาพลัดพรากจากไปอย่างไม่มีวันกลับความโศกเศร้าเสียใจอะไรถึงย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่การร้องไห้โศกเศร้าเสียใจอะไรถึงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ก่อประโยชน์ให้กับผู้ตายคือไม่สามารถจะทำให้ผู้ตายฟื้นคืนชีพมาได้ด้วยการร้องไห้โศกเศร้าเสียใจพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเราท่านทั้งหลายให้บำเพ็ญกุศลสุนทรทานทักษิณานุปทานอุทิศกัปนาผลส่งไปให้ดังที่คณะท่านเจ้าภาพมีบุตรธิดาญาติมิตรได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปอยู่ในขณะนี้คือจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมจัดให้มีการถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนากราบอาราธนาพระสงฆ์ทำคณะสาธยายสวดขึ้นพร้อมกันก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณและสังคหคุณเพราะบัดนี้คุณพ่อสำราญวันธนกุลนั้นไม่สามารถจะประกอบคุณงามความดีประการใดประการหนึ่งได้
ต้องอาศัยบุตรธิดาญาติมิตรบำเพ็ญอุทิศไปให้เป็นการเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นการทำหน้าที่ของการเป็นกุลบุตรกุลธิดาที่ดีเมื่อคุณพ่อสำราญวันธนกุลนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อครบถ้วนดีงามเป็นที่ประจักษ์แก่กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นคุณพ่อได้เลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำชูมีความรักความปรารถนาดีเราต่อเราตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าตั้งแต่เราอยู่ในท้องจนคลอดออกมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็เฝ้าเลี้ยงดูทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงด้วยข้าวน้ำอาหารอันอุดมดีเมื่อเติบใหญ่ก็สั่งสอนอบรมบ่มนิสัยให้ลูกทั้งหลายนั้นตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีเมื่อถึงเวลาเข้าเรียนก็ส่งเสียให้ศึกษาเราเรียนตามกำลังความสามารถที่คุณพ่อจะกระทำได้อย่างสุดความสามารถเมื่อศึกษาเราเรียนดีแล้วถึงวัยจะต้องหาคู่ครองก็หาคู่ครองให้ตามความเหมาะสมและหน้าที่สุดท้ายคือการจัดสรรมรดกทรัพย์สมบัติอย่างเป็นธรรมให้กุลบุตรกุลธิดาด้วยความยุติธรรมเสมอหน้ากันการกระทำเช่นนี้คือการทำหน้าที่ของความเป็นพ่อตามหลักทิศหกที่พึงกระทำต่อลูกดังนั้นและอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณนั้นก็พึงเป็นหน้าที่ของกุลบุตรกุลธิดาพึงจะกระทำตอบแทนโดยมีหน้าที่5ประการคือการเป็นลูกที่ดีตามหลักที่ถูก 1. ช่วยเหลือกิจการงานทั้งปวงแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ลูกทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญไว้ตอนที่คุณพ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานบ้านงานเรือนทั้งปวงเท่าที่ลูกๆจะทำได้ 2. ตั้งใจรักษาชื่อเสียงวงตระกูลตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีรักษาทรัพย์มรดกที่คุณพ่อให้ไว้ให้เป็นสมบัติที่ดีประการต่อมาคือเมื่อมีทรัพย์สมบัติยามท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฝ้าพยาบาลดูแลรักษาบำรุงด้วยข้าวน้ำปัจจัย4เท่าที่กำลังความสามารถจะพึงเป็นให้เป็นไปแต่บัดนี้คุณพ่อสำราญวันธนกุลต้องมาลารับจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับก็มีหน้าที่อีกประการหนึ่งพึงจะกระทำตอบแทนคือการทำบุญอุทิศกัปนาผลอุทิศไปให้ยังมีคำคล้องจองว่ายามท่านอยู่ก็เลี้ยงกายยามท่านจากไปก็เลี้ยงวิญญาณการเลี้ยงวิญญาณคือการทำบุญสุนทรทานมีการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเป็นต้นแล้วประมวลเอาอุทิศเฉพาะเจาะจงลงให้แก่คุณพ่อสำราญวันธนกุลเพื่อจะเป็นการเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีให้แก่คุณพ่อสำราญวันธนกุลให้เสวยวิปากสมบัติในสุคติยิ่งขึ้นไป
การกระทำเช่นนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการบูชาสมด้วยพระพุทธนิพนธ์คาถาที่ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นอุดมมงคลในที่นี้บุคคลที่ควรบูชาแก่ลูกทั้งหลายคือคุณพ่อสำราญวันธนกุลเพราะคุณพ่อนั้นได้เจริญคุณธรรมทั้งความเป็นพระอรหันต์คือไม่อาฆาตมาดร้ายต่อบุตรธิดามีคุณธรรมของความเป็นเทวดาคือไม่กระทำความทั่วต่อลูกมีคุณธรรมของความเป็นพรหมคือมีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจคือมีเมตตาปรารถนาให้ลูกนั้นพ้นทุกข์กรุณาคือความสงสารมุทิตาเมื่อลูกได้ดีก็ยินดีด้วยไม่เคยอิจฉาริษยาลูกทุกคนอุเบกขาคือการวางตัวเป็นกลางวางตัวเหมาะสมเป็นที่เคารพนับถือของบุตรธิดาลูกหลานอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณธรรมของพระพรหมสรุปรวมความแล้วผู้ที่เป็นพ่อมีความเป็นเทวดามีความเป็นพระอรหันต์มีความเป็นพรหมของลูกอยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาในการที่คุณพ่อจากไปก็ประดับตกแต่งดอกไม้อันสวยสดงดงามบูชาด้วยของหอมมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นเป็นส่วนแห่งอามิสบูชาบูชาที่สองคือการบูชาด้วยบุญด้วยกุศลตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาก็จัดการบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องทุกวันไม่ได้ขาดมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นก็น้อมนำบุญกุศลนั้นอุทิศให้กับคุณพ่อสำราญวันธนกุลเป็นส่วนแห่งปุญญบูชาคือการบูชาด้วยบุญบูชาด้วยธรรมคือการจัดให้มีการแสดงพระสัทธรรมเทศนาทำคณะสาธยายสวดพระอภิธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นการบูชาคุณพ่อด้วยธรรมะคือการให้ธรรมทานเพื่อเป็นการบูชาพระคุณคุณพ่อบูชาที่4คือการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติบูชาคำว่าประพฤติปฏิบัติบูชาคืออะไรคือการปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนของผู้เป็นพ่อนี่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่คุณพ่อทึงให้ไว้แก่ลูกทั้งหลายคือการปฏิบัติตามคำสั่งคือข้อห้ามทั้งหลายคำสอนคือข้อแนะนำทั้งปวงให้ลูกๆทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของประเทศชาติสืบไปก็เป็นสมบัติหรือเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่คุณพ่อได้มอบให้แก่คุณลูกทั้งหลายสรุปรวมความว่าการที่ท่านทั้งหลายมีกุลบุตรกุลธิดาได้ตั้งการบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เป็นการบูชาอันยิ่งต่อผู้บุคคลผู้ควรบูชาในที่นี้คือคุณพ่อผู้เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดแก่กุลบุตรกุลธิดาทั้งปวงอย่างนี้ได้เรียกว่าการบูชาอันยิ่งเป็นอุดมมงคลคือเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิตทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จเจริญทั้งในคดีโลกคือเจริญในหน้าที่การงานทั้งในเจริญในโลกธรรมอาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานได้
และท่านทั้งหลายที่ได้มาสันนิบาตประชุมพร้อมกันในศาลาการประเรียนแห่งนี้การได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลหรือมาในงานศพนี้มีด้วยกัน3เหตุผลดังต่อไปนี้1มาไว้อาลัยผู้จากไปเพราะผู้จากไปเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นที่เคารพนับถือแก่บุตรธิดาลูกหลานญาติมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นที่รักของทุกคนเมื่อท่านจากไปก็มาแสดงความอาลัยความคิดถึงความเคารพนบนอกประการที่สองมาให้กำลังใจผู้ยังมีชีวิตอยู่คือมาให้กำลังใจลูกหลานเขยสะใภ้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในภายหลังให้พอเบาใจลงไปได้บ้างให้คลายจากความทุกข์ความโศกลงไปว่างจากการสูญเสียอันบุคคลอันเป็นที่รักประการที่สามเป็นการท่านทั้งหลายจะได้มาเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้ตั้งตนอยู่ในความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีความตายเป็นที่สุดเพราะสักวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องไปนอนอยู่ในโรงเหมือนกับคุณพ่อสำราญวันธนกุลเป็นแน่แท้ไม่เว้นแม้แต่องค์ผู้เทศเองก็ย่อมตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือมีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตของเราเกิดมาก็มีความตายติดตามมาด้วยและการจะให้รอดพ้นจากความตายไปเลยนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีแต่มีทางที่จะพอบรรเทาเบาบางหรือให้มีชีวิตอายุยืนขึ้นเหมือนกับคุณพ่อสำราญวันธนกุลพระพุทธเจ้าแนะนำให้บำเพ็ญบุญ3ประการจะรอดพ้นจากความตาย3ประการ1บุญจากการให้ทานทานแปลว่าการให้ให้ข้าวของปัจจัย4เป็นส่วนแห่งอามิสทานให้ธรรมทานคือการให้ความรู้ถูกต้องหรือการจัดให้มีการแสดงธรรมเป็นส่วนแห่งธรรมทานทานประเภทที่3เรียกว่าอภัยทานคือการให้ความไม่น่ากลัวซึ่งกันและกันการให้ประเภทที่3นี้เป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่เงินสลึงเดียวแต่เป็นการให้ที่ยากที่สุดคือการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่อาฆาตมาร้ายมีจิตเมตตากรุณาเสมอหน้ากันเป็นส่วนแห่งอภัยทานบุญจากการให้ทานจะตามมาปกป้องคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากความตายคืออดตายอยู่ที่ใดก็จะมีโภคสมบัติเจริญรุ่งเรืองไม่อดตายบุญประเภทที่2บุญจากการรักษาศีลศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงามศีลแปลว่าหนักแน่นเพราะฉะนั้นเราใช้ร่างกายรักษาศีลผลจะออกมาที่ร่างกายของเราคือจะเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือมีก็มีน้อยบุญจากการรักษาศีลจะตามมาปกป้องคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากความตายประเภทที่สองคือเจ็บป่วยตายถ้าเรายังมีบุญตามมาปกป้องคุ้มครองจากการรักษาศีลนี้เราจะไม่เจ็บป่วยตายถึงยามเจ็บป่วยก็มีทางที่จะรักษาหายปะตายประเภทที่สามคือการตายด้วยประสบอุบัติเหตุตายหากเราไม่อยากประสบอุบัติเหตุตายเราหมั่นสั่งสมคุณงามความดีคือบุญประเภทที่3เรียกว่าบุญจากการภาวนาคือการทำจิตให้เจริญขึ้นพัฒนาขึ้นสูงขึ้น
ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาตั้งใจฟังพระสวดมนต์ก็เป็นส่วนแห่งภาวนาใหม่คือบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาถ้าเรายังมีบุญจากการเจริญภาวนาตามมาปกป้องคุ้มครองเราท่านทั้งหลายเราจะรอดพ้นจากความตายคือประสบอุบัติเหตุตายเราจะไม่ประสบอุบัติเหตุตายถึงยามที่เคาะหามยามร้ายเราก็จะไม่ตายเพราะเหตุด้วยอุบัติเหตุนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามกันหากเราหมดบุญจากการเจริญภาวนาเมื่อใดแม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็เป็นเหตุถึงความตายได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเจริญคุณงามความดีมีให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเป็นต้นบุญจะตามมาปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากความตายทั้ง3ประการดังกล่าวมาข้างต้นแต่มีความตายประเภทที่4ทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีใครรอดพ้นความตายประเภทที่4ไปได้คือการตายตามอายุไขอย่างตัวอย่างเช่นคือคุณพ่อสำราญวันธนกุลที่มีอายุยืนยาวมาจนถึง91ปีก็เป็นการตายตามอายุไขอายุเฉลี่ยของมนุษย์โลกปัจจุบันนี้อยู่ที่75ปีเกินจากนั้นก็เป็นส่วนของบุญกุศลหรือเรียกว่าตายตามอายุไขอย่างนี้ไม่สามารถจะวิ่งหนีความตายไปได้แม้จะมีอิทธิปาฏิหาริย์แม้แต่พระโมคคัลลานะภาษารีบุตรพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถรอดพ้นความตายประเภทนี้ไปได้แม้จะเหาะเหินเดินอากาศดำน้ำเหาะเหาะบนอากาศได้ก็ไม่สามารถรอดพ้นพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่คือความตายลงไปได้เพราะความตายเปรียบเหมือนภูเขาหินที่ล้อมรอบชีวิตทั้งหลายไว้เมื่อภูเขาหินนั้นบดเข้าหากันชีวิตที่อยู่ภายในนั้นย่อมพินาศลงชั้นใดความตายก็เช่นนั้นมีความตายเป็นที่สุดไม่มีใครวิ่งหนีความตายไปได้เพราะความตายเป็นเครื่องที่ไม่บอกนิมิตไม่คือไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนตายอย่างไรตายเวลาเท่าใดตายตอนอายุเท่าไหร่แต่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจดีว่าทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้มีความตายเป็นที่สุดเมื่อเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งหลายมีคุณพ่อสำราญวันธนกุลเป็นต้นนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนรู้เอาตามความเป็นจริงว่าสักวันใดวันหนึ่งเราจะต้องตายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเร่งขวนขวายบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาไว้เป็นที่พึ่งที่อาศัยสมด้วยพระพุทธนิพนธ์คาถาที่อัญเชิญเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ในปรโลกเบื้องหน้าท่านทั้งหลายอย่าได้วางใจว่าถ้าเราล้มหายตายจากไปแล้วคงมีคนทำบุญอุทิศไปให้เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าจะมีคนทำอุทิศไปให้หรือไม่ทำแล้วถึงเราหรือไม่แต่ทางที่ดีเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตขอให้ท่านทั้งหลายขวนขวายเอาบุญกุศลมีการให้ทานรักษาศีลไว้เป็นสมบัติส่วนตนสั่งสมไว้เป็นที่พึ่งที่อาศัยในยามที่จิตสุดท้ายจะต้องลาจากโลกนี้ไปเราจะได้มีเสบียงมีบุญมีกุศลนำจิตของเราที่เป็นดวงสุดท้ายเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์มีสวรรค์พรหมโลกและนิพพานเป็นที่สุดอย่าได้วางใจว่าคันทั้งหลายภายหลังจะทำไปให้ท่านทั้งหลายจงทำไว้เป็นสมบัติส่วนตนเพื่อจะได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาททำชีวิตของเราให้เจริญพัฒนาดีขึ้นยิ่งขึ้นไป
ว่าบุญนั้นเราเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรเคียงคู่มิรู้หายบุญจะช่วยเสริมส่งสุขสบายทั้งกายใจร่มเย็นเพราะผลบุญยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้นร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟมียศศักดิ์แบบช้างคุณนางพระก็ไม่วายมรณะอย่าสงสัยคุณความดีเท่านั้นมันไม่ตายคงทิ้งไว้ให้ประจักษ์ในโลกาเทศนาปริโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนาอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่คุณพ่อสำราญวันธนกุลได้เคยบำเพ็ญไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนอำนาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่บุตรธิดาเขยสะใภ้ลูกหลานญาติมิตรได้ร่วมกันบำเพ็ญอุทิศไปให้ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จงรวมมาเป็นปฏิภาหะโนบายเป็นตบะเป็นเดชะเป็นอุปทกเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลจงเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์สมเจตนาปารภของคณะท่านเจ้าภาพจงทุกประการอาตมภาพแสดงพระสัทธรรมเทศนาในส่วนแห่งปุญญกถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธมยังธรรมเทศนานังสาธุกะลังกะโลมะติสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปขอเชิญคณะเจ้าภาพได้ตั้งใจกวดน้ำนะครับอุทิศส่วนบุญสุขุศลนี้ไปให้กับผู้วัยชนก็คือคุณพ่อสำราญวันธนกุลครับเรียนเชิญครับอาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสิริสะนิจจังวุฒาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภะลังก็เชิญญาติพี่น้องทุกท่านนั้นได้โปรดตั้งใจกราบพระพร้อมๆกันอีกครั้งครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ขอเชิญคณะเจ้าภาพนะครับถวายเครื่องกันเทศที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเรียนเชิญครับกับลูกๆหลานๆครับครอบครัววันธนกุลเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญครับลูกๆหลานๆของผู้วัยชนครับที่ด้านหน้าครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับครับพร้อมแล้วยกได้เลยครับกับประเคนกันเทศได้เลยครับครับกลับมานั่งที่เดิมครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อครับครับในการแสดงบรรธรรมเทศนานั้นได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระบดีกาวิเชียรอัทโรจากอารามวัดธรรมมงคลได้กล่าวถึงบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนะครับผู้ที่มีความที่ดูแลลูกๆหลานๆมาโดยตลอดเป็นบุคคลซึ่งเราก็ควรจะตอบแทนในการซึ่ง
ท่านนั้นจากเราไปครับก็มีความกตัญญูรู้คุณจัดงานในวันนี้ครับพร้อมทั้งได้สืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อครับไอ้สิ่งที่ดีครับพระคุณท่านนั้นได้กล่าวถึงนะครับความกตัญญูรู้คุณและสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นหลีกเลี่ยงความตายไปไม่พ้นมีเกิดมีตั้งอยู่แล้วก็ดับขันไปครับอันนี้เราก็อย่าได้ประมาทในการดำรงชีวิตครับครับลำดับต่อไปครับก็คงจะเข้าสู่พิธีการในการกราบรัตนาพระคุณเจ้าจากอารามต่างๆขึ้นสู่บนอสงบนสราการประเรียนของวัดธรรมมงคลแห่งนี้เพื่อทำการสวดแจงเป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจัดสถานที่ก่อนครับเดี๋ยวเข้าสู่พิธีการขั้นต่อไปครับThank you.
ครับในช่วงนี้ได้เวลาพอสมควรนะครับผมเองกราบอาราธนาพระคุณเจ้าซึ่งเดินทางมาจากอารามต่างๆทั้ง4อารามครับมีวัดธรรมมงคลวัดถ้ำสุทธาวาสวัดไผ่ขวางและวัดกันทด4อารามกราบอาราธนาพระคุณท่านนั้นขึ้นสู่บนอสงบนสราการประเรียนของวัดธรรมมงคลทุกรูปขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับอาราธนาพระคุณท่านนั้นได้นั่งสองแถวครับพระคุณท่านนั้นจำนวนกว่า40รูปจาก4อารามด้วยกันครับในขณะนี้ขึ้นสู่บนอสงของวัดธรรมมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญเจ้าหน้าที่น้ำปานะได้นำน้ำปานะมาประเคนพระคุณท่านสักครู่หนึ่งผมเองจะได้เรียนเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนบูชาพระธรรมพร้อมทั้งจุดธูปและเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณพ่อสำรานวันธนคุณที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเป็นลำดับต่อไปครับเรียนเชิญครับคณะเจ้าภาพครับอีกท่านหนึ่งจุดที่หน้าเครื่องตั้งครับเรียนเชิญครับคณะเจ้าภาพในการจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของผู้วัยชนที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเรียนเชิญครับและจุดธูปเทียนบูชาธรรมด้วยครับเมื่อเจ้าภาพได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนบูชาธรรมพร้อมทั้งจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเชิญญาติพี่น้องทุกๆท่านนั้นได้โปรดตั้งใจกล่าวคำบูชาพระกราบพระพร้อมกันอีกครั้งครับอิมินาสกาลีนะมะยังพุทธัญจาธรรมัญจาสังฆัญจาอภิปูชยามาอรหังตมาตมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพระมาจโรกาธิปติตหัมปติกัตอัญจรีอันธิวรังอยาจทาสันติทะตตาปรจักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกามปิมังปะจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทัปัญญาตันเทเวสาลิยังปัญญาตันติกังอารัปปติสุทินนังกรันตปุตตังอารัปปติกิสมิงวัตถุสมิงติสุทินนังกรันตปุตตังยะเมทุนังตัมมังปฏิเสวิตาสเมงวัตถุสเมนติเตนะสมัยเยนะบุตถุภะคะวะวิรัญชายังวิหรตินะเรรุปุจิมาธัมโมเรมหันตมิคุสังติปัญจมันเตอิเบคุสเตหิอัสโสติโกเวรันโชบรามโนสัมโนคารุบุคุตโมสักยะคุตโตสักยะคุราปัปปจิตโตเวรันชายังวิหรตินะเรรุปุจิมานธัมโมเรมหตาภิกขุสังเฆนะสันติปัญจมันเตอิภิกขุสเตหิตังโภปนภวันตังโภตมังเอวังกัลยาณุกิตติสันตุอัมภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตุอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัสสัทธิรมณุสานังพุทโธภะคะวะติโสอิมังโลกังสเนวกังสมารกังสพรหมกังสสมณภาพมณีงปชังสเนวมนุษย์สันสยังอมิญญาสัตถิกาตวะปวิทิติโสธัมมาเทเสติอันติกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังสัตถังสัพพยัญชนะเกวะระปริปุณณังปริสุทธังพระมัจจริยาปะกาเสติสาธุโภปนกถารูปานา
ัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะอันตรายะราชะภะอังอันตรายะนารันดานอันทานะมังคะปะฏิปันโนอุตติมหาตาภิกขุสังฆะนะสันทิงปัญจมัตติคุสเตหิสุปิโยปิโกปริปัจจโกอันตรายจราชะภังอันตรายจรารันธาอันธานะมังคปฏิปันโนโหติสันทิงอันเตวันสินังธรรมทานเตนะมานะเวนะตานตระสุตตังสุปิยะปริภาชะโกอเนกปริยายเยนะพุทธัสสะวันนะภาสติธัมมาสะวันนะภาสติสังฆัสสะวันนะภาสติสุปิยะสัมปันนปริภาชกัสสันเทวันสิงพระมทัตตุมานะโวอเนกปริยายเยนะพุทธัสสะวันนะภาสติธัมมาสะวันนะภาสติสังฆัสสะวันนะภาสติอิติหะเตอุปโภคาจริยันเตวาสิอัญญมัญญาสวุจุวิปัสสนิกวาทาภะคะวันตาปิฏฐิโตปิฏฐิโตอนุปันนาโหติภิกขุสังฆังจะกุศลานธัมมาอกุศลธัมมาอภยากตังธัมมากตเมนธัมมากุศลายัสมิงสมัยเอกามาวจรังกุศลังทิฏฐังอุปันนังโหติโสมนัสสะสะภะคะตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมณังวาสันทารัมมณังวาคันธารัมมณังวารสารัมมณังวาพุทธังอารัมมณังวาธัมมารัมมณังวายังยังวาปนาลาปตาสังมิงสมัยเยมาสุโหติอวิเคปุโหติเยวาปนาตาสังมิงสมัยเยอันเยปิอาทิปติจะสมุปันนาอรูปิโนธรรมอิเมนะมากุศลปัญจขันธารูปขันธ์ตัวเวทนาขันธ์ตัวสัญญาขันธ์ตัวสังขารขันธ์ตัววิญญาณขันธ์ตัวตัณฑกตมุรูปข
ปะคันโทสังฆโหอะสังฆโหสังฆหิเตนะอะสังฆหิตังอะสังฆหิเตนะสังฆหิตังสังฆหิเตนะสังฆหิตังอะสังฆหิเตนะอะสังฆหิตังสัมปยุตโววิปยุตโวสัมปยุตเตนะวิปยุตตังวิปยุตเตนะสัมปยุตตังอะสังฆหิตังสัมปัญญัติโยคันธปัญญัติอายตนะปัญญัติธาตุปัญญัติสัจจปัญญัติอินทรียปัญญัติโภคคลปัญญัติกิฏฐาวนาโภคลานังโภคคลปัญญัติสัมมยวิมุตตาอสัมมยวิมุตตุปปัฏฐัมโมอโกปัฏฐัมโมปริหานะธัมโมอปริหานะธัมโมเจตนาปัพโพอนุราคณาปัพโพพุทโธสนุปทานะโพอไปโยปาระโตอภัยโยปาระโตปัพพังกมโนปัพพังกมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนะโพปะเรติโตอะระหะอะระหะตายะปฏิปันโนปุคคโลปัลลปะติสัจจิกังคะปะระมันเตนะติอามันตายุสัจจิกังคะปะระมันโทตะตุสุปุคคโลอุปัลลปะติสัจจิกังคะปะระมันเตนะตินะเอวังวัตตัมเมอานะนาหินิกังหันติปุคคโลอุปัลลัมปติสัจจิกังคะปัลลัมเทนะเตนะวัตเรวัตตะภิยุตสัจจิกังโทปัลลัมโทตะตุสุปุคคโลอุปัลลัมปติสัจจิกังคะปัลลัมเทนะติมิตเถยเกจิกุสลันธัมมาสัมมิตเอกุสลโมลายิวะปะนะกุสลโมลาสัมมิตเอธัมมากุสลายิเกจิกุสลธัมมาสัมมิตเอกุสลโมลนะเอกโมลายิวะปะนะกุสลโมลนะเอกโมลสัมปิตเตธัมมากุสลายิตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปัติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหนันตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุริชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาสิวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจ
จโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอัตติปัจจโยนันติปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยลำดับต่อไปผมเองขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพตลอดจนญาติพี่น้องทุกท่านครับได้ร่วมประเคนจตุปัจจัยแก่พระคุณท่านครับเรียนเชิญครับบนอโศกครับเรียนเชิญคณะเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติญาติและท่านผู้มีเกียรติครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับได้ให้เกียรติประเคนจตุปัจจัยที่จะทำแก่พระคุณเจ้าครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคณะเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติพี่น้องครับเรียนเชิญครับของผู้วัยชนตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือทุกท่านครับร่วมกันประเคนนะครับจตุปัจจัยทยธรรมแก่พระคุณเจ้าครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับพร้อมทั้งดอกไม้จันทร์ด้วยครับเรียนเชิญครับตรงหน้าพระคุณท่านประเคนด้านหน้าแล้วพระคุณท่านนั้นจะส่งต่อไปอย่างด้านหลังครับในแต่ละชุดครับท่านประเคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญที่เดิมนะครับเพราะลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนอโศกครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการดำเนินงานท่านที่คณะเจ้าภาพได้นำผ้าบังสุกุลไปมอบให้กับญาติพี่น้องทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นได้จบผ้าแล้วว่าตามผมครับครับในช่วงนี้พร้อมแล้วท่านที่มีผ้านะครับบังสกุลที่ทางคณะเจ้าภาพมอบให้กับทุกท่านนะครับได้จบแล้วว่าตามผมครับนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาอิมังบังสกุลจีวรังอุทิสนิยาเทมะครับเรียนเชิญทุกท่านครับที่มีภาพบังสกุลนะครับได้ทอดผ้าที่ขวางภูสายงทุกๆท่านครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับตรงหน้านะครับซ้อนได้เลยครับเรียนเชิญทุกท่านเลยทีเดียวครับเชิญเจ้าหน้าที่ได้ไถ่ผ้าได้เลยครับในช่วงนี้ท่านในการทอดผ้าบังสกุลที่บนอสงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ได้เก็บผ้าไถ่ผ้าได้เลยครับอันนี้มนต์พระคุณท่านก่อนครับได้บังสกุลก่อนครับนิจาวตสังฆราอุปกวยธรรมิโนจาวานิโรธจันติเตสังหัวปัสมัวสุขโอครับเชิญเจ้าหน้าที่เก็บภูสายงก่อนครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะไถ่ผ้ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติมากมายทิ้งไว้ให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ
จ้าเกิดมาเจ้ามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนเจ้าเกิดมามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามากราบนมัสการพระสมุวีระเตชวโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลกราบนมัสการพระคุณเจ้าจากอารามทั้ง4อารามทุกๆรูปจากอารามวัดธรรมมงคลวัดถ้ำสุทธาวาสวัดไผ่ขวางและวัดคันทศตลอดจนสมณเณรบวชใหม่ท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือทุกๆท่านครับวันนี้เป็นวันสำคัญของครอบครัววันธนกุลซึ่งได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งจากไปอย่างไม่มีวันกลับครับก็คือคุณพ่อสำราญวันธนกุลครับทางคณะเจ้าภาพนั้นมีจิตศรัทธาในการบริจาคให้กับสถานทางด้านสถานศึกษาสถานพยาบาลพร้อมทั้งอารามต่างๆครับครับก็มีความตั้งใจอุทิศส่วนบุญสุขุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วัยชนในขณะนี้ครับบริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับทางด้านอารามวัดธรรมมงคล 4,000 บาทครับเรียนเชิญครับทางคณะเจ้าภาพได้ประเคนทางด้านเจ้าวาดครับเรียนเชิญครับครับพระสมุวีระเตชวโรครับบนอสงครับพร้อมทั้งบำรุงชาปนสถานของวัดธรรมมงคลอีก 1,000 บาททั้ง2รายการประเคนให้กับทางด้านเจ้าวาดวัดธรรมมงคลครับเรียนเชิญครับครับและลำดับต่อไปก็จะได้บริจาคให้กับทางด้านสถานศึกษาครับที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเลยครับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งคณะเจ้าภาพจะได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกครับบริจาคให้กับทางด้านโรงเรียนบ้านรางกระทุ่มครับเรียนเชิญทางด้านคุณครูหรือคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านรางกระทุ่มในการรับมอบเงินบริจาคจากคณะท่านเจ้าภาพนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนบ้านรังกระทุ่มนะครับเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคจากคณะท่านเจ้าภาพลำดับต่อไปบริจาคให้กับทางด้านโรงเรียนวัดไผ่ขวางครับครับเรียนเชิญครับตัวแทนคณะคุณครูหรือกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดไผ่ขวางครับเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญผู้ใหญ่ระวีวันกันใจครับเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดไผ่ขวางรับมอบเงินบริจาคจากคณะท่านเจ้าภาพเรียนเชิญครับครับกับสปต.สุเทพพุ่มพันม่วงในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดไผ่ขวางครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลางครับเรียนเชิญคุณหมอชัชวาลตรีบุญนิธิผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลางเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคจากคณะทัญภาพที่ด้านหน้าเครื่องตั้งครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับลำดับต่อไปทางคณะเจ้าภาพบริจาคให้กับทางด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวางครับเรียนเชิญครับคุณหมอหรือคณะกรรมการหรือชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวางครับรับมอบเงินบริจาคจากคณะท่านเจ้าภาพครับเรียนเชิญผู้ใหญ่ระวีวันกันใจครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2รับมอบเงินบริจาคในตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวางครับลำดับต่อไปบริจาคให้กับทางด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกระทุ่มครับเรียนเชิญคณะคุณครูหรือกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกระทุ่มครับเรียนเชิญรับมอบเงินบริจาคจากคณะทัญญภาพที่ด้านหน้าข้างตั้งครับครับโดยรองวิชิตคงมีชน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรังกระทุ่มรับเงินบริจาคจากคณะดัญจภาพลำดับต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก็คือลำดับที่8ครับสมทบโครงการปันน้ำใจสู่ชุมชนหมู่ที่2บ้านไผ่ขวางเพื่อผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้เปราะบางเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทครับเรียนเชิญผู้ใหญ่ระวีวรรณกันใจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลไผ่ขวางรับมอบเงินบริจาคจากคณะท่านเจ้าภาพที่ด้านหน้าเครื่องตั้งในการโครงการปันน้ำใจสู่ชุมชนหมู่บ้านไผ่ขวางหมู่ที่2เพื่อผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้เปราะบางเรียนเชิญครับในการบริจาคได้ผ่านพ้นไป8รายการด้วยกันและรับมอบเงินบริจาคซึ่งทางผู้วัยชนนั้นได้เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของหมู่ที่2ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับกองทุนหมู่บ้านประกันความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่2นี้ก็จะได้มอบเงินให้กับทายาทของผู้วัยชนที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทโดยผู้ช่วยสมยศขำเหลือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ในฐานะรองประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่2บ้านไผ่ขวางเป็นผู้มอบเงินบริจาคให้กับทางด้านเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับที่ด้านหน้าเครื่องตั้งครับครับและอีกรายการหนึ่งซึ่งทางผู้วัยชนนั้นได้เป็นสมาชิกกลุ่มช่วยเหลือสงเคราะห์คลุ้มอยู่แสนสุขหมู่ที่2ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมอบเงินให้กับทายาทของผู้วัยชนเป็นจำนวนเงิน 1,600 บาทครับขอเรียนเชิญนะครับมอบโดยผู้ใหญ่สำราญผิวนวลประธานกองทุนนะครับของกลุ่มช่วยเหลือสงเคราะห์คุ้มอยู่แสนสุขมอบเงินบริจาคให้มอบเงินให้กับทายาทของผู้วัยชนที่ด้านหน้าเครื่องตั้งครับเปลี่ยนเทียนครับลำดับต่อไปขอเชิญคณะเจ้าภาพตลอดจนท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือทุกท่านได้โปรดตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วัยชนและรับพรจากพระคุณเจ้าในลำดับต่อไปขอกราบพระรัตนาพระคุณท่านนั้นได้โมทนาคาถายถาตปีเป็นลำดับต่อไปขอกราบพระรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับยะถาวะริวะปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวัมเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปานจันโทปันนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาสัตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิจิกายุโกภวะภิวัฒนสิริสนิจจวุฒาปัจจายิโนจัตตารธรรมวัฏฐาติ
ยัญจะโคทักขินาทินาสังฆามิสุปฏิอิตาทิกะระตะอิตายัสถานโสอุปกะปฏิโสยัตติธัมโมจายะนิจจสิตโตเปตานาปุจจักตาภุราลาภะลัญจะปิโกนะมโนปะทินนาตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสทัสโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสทัสโสติภวันตุเตเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านนั้นได้โปรดตั้งใจกับพระไหว้พระพร้อมกันอีกครั้งครับอรหังตมะตัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิลำดับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรแรกนี้นะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับในการทอดผ้าไตรบังสกุลครับครับขอเรียนเชิญครอบครัวบุตรธิดาเคยสะใภ้ตลอดจนหลานๆของคุณพ่อสำราญวันธนคุณในการทอดผ้าไตรบังสกุลครับเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญบุตรธิดาเคยสะใภ้ตลอดจนหลานๆของผู้วัยชนที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเรียนเชิญครับในการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรแรกครับเรียนเชิญบุตรธิดาเคยสะใภ้ตลอดจนหลานๆครับเรียนเชิญครับครอบครัววันธนกุลกราบอาราธนาพระคุณเจ้าจากอารามวัดธรรมมงคลตามลำดับอาวุโสได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลชุดละ4ผืนด้วยกันครับครับผืนแรกขอเรียนเชิญครอบครัวของคุณอากัญญาสังวรรณะให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่2ขอเรียนเชิญครอบครัวของคุณอาสุนทรวันธนกุลให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งผืนที่3ขอเรียนเชิญครอบครัวของคุณอาทวนวันธนกุลครับเรียนเชิญครับในการทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้ง
และผืนที่4ขอเรียนเชิญคุณอาจินตนากำมรครับครอบครัวของท่านในการทอดผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วายชนขอเรียนเชิญคณะของท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าแถวหน้า4รูปได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลชุดละ4ผืนในชุดที่2ครับผืนแรกขอเรียนเชิญครอบครัวของคุณอาบุญชูนวมพันธ์ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งผืนที่2ขอเรียนเชิญคุณอาทองคำเมืองโพผืนที่3ขอเรียนเชิญคุณอาสำรีขำเขียวและผืนที่4ขอเรียนเชิญคุณอาภัยงามวันธนกุลทั้ง4ท่านในการทอดผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วายชนขอเรียนเชิญคณะของท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าแถวหน้า2รูปแถวหลัง2รูปได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับในการทอดผ้าบังสกุลในชุดต่อไปครับผืนแรกขอเรียนเชิญคุณน้าสมบุญสอดสีให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งผืนที่สองขอเรียนเชิญคุณน้าทองคำพิมพ์ศิลป์ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเรียนเชิญครับผืนที่สามขอเรียนเชิญคุณพ่อสงบมีทองให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งผืนที่4ขอเรียนเชิญครอบครัวของคุณป้าแสวงกำลังวุฒิให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วายชนขอเรียนเชิญคณะของท่านด้วยความเคารพถ้าท่านหนึ่งท่านใดยังเดินทางมาไม่ถึงขอเรียนเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพในการทอดผ้าบังสกุลแทนด้วยนะครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าแถวหน้า2รูปแถวหลัง2รูปถัดไปครับในการพิจารณาผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับลำดับต่อไปในการทอดผ้าบังสกุลในชุดที่5ครับเรียนเชิญผืนแรกครับคุณสมรมาคงคุณผืนที่2คุณอำนวยสังภากรผืนที่3ครอบครัวคุณแม่ทองพูนแตงอ่อนผืนที่4ขอเรียนเชิญคุณอมรเรือนเงิน
จ้าของกิจการร้านขนับน้ำครับให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขส่วนนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วัยชนขอเรียนเชิญคณะของท่านด้วยความเคารพครับครับผืนแรกนั้นคุณสมรมาคงคุณผืนที่สองคุณอำนวยสังภกรผืนที่สามครอบครัวของคุณแม่ทองพูนแตงอ่อนและผืนที่สี่คุณอมรเรือนเงินครับเรียนเชิญครับให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งครับครับถ้าท่านหนึ่งท่านใดยังเดินทางมาไม่ถึงก็ขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพเป็นตัวแทนในการทอดผ้าบังสกุลด้วยครับกราบรัตนาพระคุณเจ้ารูปถัดไปด้านแถวหน้า2รูปแถวหลัง2รูปได้โปรดเมตตาในการพิจารณาภาพบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบรัตนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปครับเป็นการทอดผ้าบังสกุลชุดละ4ผืนในชุดที่6ครับครับเรียนเชิญผืนแรกครับติดเก่าช่างกลปทุมวันชก66ตัวแทน1ท่านในการทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งครับขอเรียนเชิญครับสิทธิ์เก่าช่างกลปทุมวันชก66ครับผืนที่2ขอเรียนเชิญคุณลุงวิราชสังภกรให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งครับผืนที่3ขอเรียนเชิญผู้ช่วยสมยศขำเหลือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่4ขอเรียนเชิญครอบครัวของคุณป้ามานพองค์พันธ์ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขส่วนนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วัยชนขอเรียนเชิญคณะของท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าแถวหน้า2รูปแถวหลัง2รูปถัดไปในการพิจารณาผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลในชุดต่อไปครับผืนแรกขอเรียนเชิญคุณแสงเดือนทองสุขผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่2ขอเรียนเชิญคุณวีรวัฒน์กฤษวงศ์ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่3ขอเรียนเชิญคุณนิตยาสุจริตผลจำรูนรักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่4ขอเรียนเชิญคุณวันวิไลคงดีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญคณะของท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้ารูปถัดไปนะครับแถวหน้า2รูปแถวหลัง2รูปได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญด้วยขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับI'm not afraid of the dark.
ลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลในชุดที่8ผืนแรกขอเรียนเชิญสอบตสุเทพพุ่มพันม่วงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางหมู่ที่2ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่2ขอเรียนเชิญสอบตธีระทเดชแซ่เล้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางหมู่ที่5ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่3ขอเรียนเชิญคุณประทีปภายสิริสารวัตรกำนันตำบลไผ่ขวางให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งและผืนที่4ขอเรียนเชิญผู้ช่วยขวัญชัยมีผู้ช่วยกำนันตำบลไผ่ขวางให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญคณะของท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้ารูปถัดไปด้านแถวหน้า2รูปแถวหลัง2รูปได้โปรดเมตตาในการพิจารณาภาพบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลชุดละ4ผืนในชุดสุดท้ายครับผืนแรกขอเรียนเชิญผู้ใหญ่วิโรจน์คงดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลโคกโคเท่าให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่2ขอเรียนเชิญคุณอิทธิพลคงดีในช่างเจาะบ่อบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลที่2ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับผืนที่3ครับเรียนเชิญผู้ช่วยสำราญเล็กสกุลผู้ช่วยกำนันตำบลไผ่ขวางให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งและผืนที่4ขอเรียนเชิญอสประหยัดกำลังวุฒิให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งครับขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าแถวหน้า2รูปแถวหลัง2รูปในการพิจารณาผ้าบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลนะครับครับไตรแรกนั้นได้รับเกียรติจากอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางครับเรียนเชิญคุณอนุชาวันธนกุลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางและคุณสุนทรสนทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง2ท่านต่อ1ไตรให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลขอเรียนเชิญทั้ง2ท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระบดีกาวิเชียรอาทโรจากอารามวัดธรรมมงคลได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับอ
ลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรที่2ครับขอเรียนเชิญคุณวิชาญแซ่เล้าให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับกราบอาราธนาพระประพลจิตธรรมโมจากอารามวัดธรรมมงคลได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรที่3ขอเรียนเชิญคุณวินัยรอดสถิตให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้าพระเหมือนฐานกโรจากอารามวัดธรรมมงคลได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรที่4ขอเรียนเชิญคุณสว่างอู่พันธ์อดีตกำนันตำบลไผ่ขวางให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระเกียรติรัตน์สุจจิตโตจากอารามวัดธรรมมงคลได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปในการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผอ.วิวัฒน์อนุมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังกระทุ่มให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วัยชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระประคองขันติโกจากอารามวัดธรรมมงคลได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณชูชาติแซ่อังเจ้าของกิจการอังเจริญคอนกรีตบ้านหลังกระทุ่มให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับครับเรียนเชิญครับคุณชูชาติแซ่อังเจ้าของกิจการอังเจริญคอนกรีตบ้านหลังกระทุ่มครับเมื่อท่านยังเดินทางมาไม่ถึงขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพในการทอดผ้าไตรบังสกุลแทนท่านด้วยนะครับ
เอามาแล้วครับก็อยู่ด้านล่างขออภัยด้วยครับคุณทางด้านคุณชูชาติแซ่อังเจริญกรกีดจากบ้านรักทุ่มครับเจ้าของกิจการครับทุกๆงานก็เจอท่านเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับก็ช้านิดนึงก็คงไม่เป็นไรครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวกราบอาราธนาพระสราวุธธรรมกโรจากรามวัฒนมงคลครับได้โปรดเมตตาในการพิจารณาพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอการพัฒนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการชัชวาลตรีบุญนิธิผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลางให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขส่วนนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วายชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระสราวุธธรรมวโรจากอารามวัฒนมงคลนะครับการรัตนาพระเสถียรรัตจิตตะธรรมโมครับการรัตนาด้วยความเคารพครับนิจวัตสังฆาราอุปัฏฐวยธรรมนิโนอุปัฏฐิตวานิรุตตันติเตสังโฆปัสสโมสุโขลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญกำนันเสถียรพงมาคงคุณกำนันตำบลไผ่ขวางให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับกราบอาราธนาพระบุญมาจากอารามวัดไผ่ขวางได้โปรดเมตตาในการพิจารณาพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งในไตรต่อไปครับเจ้าภาพขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ระวีวันกันใจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลไปขวางให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญครับกราบอาราธนาพระสุทธัสจากอารามวัดไผ่ขวางได้โปรดเมตตาในการพิจารณาพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญรองวิชิตคงมีชนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระชัชวาลจากอารามวัดไผ่ขวางได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับอุปัฏฐิตวานิรุตตันติ
เตสังหุปัสสโนสุโขลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองมานพกินเอี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณผู้วัยชนขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระปิยวัฒน์ปิยวัฒโนจากอารามวัดถ้ำสุทธาวาสได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณอรุณพานทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคุณอรุณพานทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าและอดีตกำนันตำบลโคกโคเท่าเรียนเชิญครับให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระเพลินจากอารามวัดไผ่ขวางเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณอเนกอนุศรีรองนายกเทศมนตรีตำบลสะใยโสมให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระเอกลักษณ์ฐานะตโลจากอารามวัดถ้ำสุทธาวาสได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยตามิโนปัจจิตวานิโรธันติเตสะโวปัสสะโวสุขุลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของพระสำราญวันธนคุณผู้วายชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระราชันจากอารามวัดถ้ำสุทธาวาสเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญค
คุณนิทัศน์ขำคงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่าให้เกียรติทอดพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณผู้วัยชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระทิติพงศ์จากอารามวัดถ้ำสุทธาวาสได้โปรดเมตตาในการพิจารณาพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดพระไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณวรสิทธิ์วรธรรมลงชัยนายกเทศบาลตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องให้เกียรติทอดพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณผู้วัยชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระวีระพันธ์จากอารามวัดถ้ำสุทธาวาสเป็นองค์พิจารณาพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญดร.ปีชาคดชวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณผู้วัยชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระสุภาพจากอารามวัดถ้ำสุทธาวาสเป็นองค์พิจารณาพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณธนพลสังคพันธ์ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีฝ่ายความมั่นคงให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณผู้วัยชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระสุดใจจากอารามวัดไผ่ขวางได้โปรดเมตตาในการพิจารณาพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณทรรศศรีดุษฎีผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณผู้วัยชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระชยุทธชาตะวีโลจากอารามวัดคันทศได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
ก็ขออนุญาตเอ่ยนามท่านผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีผิดพลาดต้องขอไปคุณทัศน์ศรีดุษฎีครับก็ต้องขอไปไว้ในโอกาสนี้ที่ในนามท่านผิดพลาดนะครับก็ขอไปในโอกาสนี้นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับลำดับต่อไปเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณจิรติรามเนตรปลัดอาวุโสของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้โปรดให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระยุทธศักดิ์กตสาโรจากอารามวัดคันทดโปรดเมตตาในการพิจารณาพระไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรต่อไปครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณอัตพลสุวรรณสอนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเขต3เมืองสุพรรณบุรีให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขส่วนนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันตนกุลผู้วัยจนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระดำรงศักดิ์สุเมโลเจ้าทางด้านพระคุณเจ้าวัดกันทศครับได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลนะครับเป็นไตรรองประธานประชุมเพลิงครับคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณไพฑูรย์วงศ์ศรีละอุนท่านนายอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งคืออุทิศส่วนบุญสุขส่วนนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วัยชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระอธิการธนัทสุมังคโรเจ้าวาดวัดถ้ำสุทธาวาสเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งขอกราบอาราธนาท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับในการทอดผ้าบังสกุลชุดละ4ผืนนั้นได้ผ่านพ้นไปและในการทอดผ้าไตรบังสกุลนั้นครับเหลืออีก1ผืนด้วยกันครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับท่านสิทธิศักดิ์แย้มพรายพิรมท่านในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสประชุมเพลิงคุณพ่อสำราญวันธนกุลผู้วัยชนก่อนท่านประธานในพิธีจะให้เกียรติในการทอดผ้าไตรบังสกุลและประกอบพิธีประชุมเพลิงคุณพ่อสำราญวันธนกุลนั้นวันนี้ผมเองจะได้เรียนเชิญผู้ที่เป็นหลานสาวของคุณพ่อสำราญวันธนกุลได้มานำชีวประวัติได้มานำเรียนให้กับท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือทุกท่านได้ตรับรับฟังพร้อมทั้งเป็นอนุสรณ์สติโดยพันตำรวจโทหญิงณัฐยามีทองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นหลานสาวของคุณพ่อสำราญวันธนกุลได้นำเรียนประวัติเรียนเชิญครับ
ประวัติคุณพ่อสำราญวันธนกุลคุณพ่อสำราญวันธนกุลเกิดเมื่อพ.ศ. 2476ที่บ้านไผ่ขวางหมู่ที่2ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของเตี่ยตีแม่มุ้ยวันธนกุลมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน12คน 1. นายใช้วันธนกุลเสียชีวิตแล้ว 2. นายสำราญวันธนกุลผู้วัยชน 3. นางกัญญาสังควันนะเสียชีวิตแล้ว 4. นายสุนทรวันธนกุลเสียชีวิตแล้ว 5. นายทวนวันธนกุลเสียชีวิตแล้ว 6. นายเทียนวันธนกุลเสียชีวิตแล้วเจ็ดนางสาวจำเนียนวันธนกุลเสียชีวิตแล้ว 8. นางจินตนากำมอนยังมีชีวิตอยู่ 9. นางบุญชูนวมพันธ์ยังมีชีวิตอยู่ 10. นางทองคำเมืองโพยังมีชีวิตอยู่ 11. นางสำลีขำเขียวยังมีชีวิตอยู่และ 12. นายพลายงามวันธนกุลยังมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยเยาว์ได้เข้าศึกษาณโรงเรียนวัดไผ่ขวางจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่ออายุครบ20ปีได้เข้าอุปสมบทที่วัดไผ่ขวางต่อมาได้สมรสกับนางบุญช่วยวันธนกุลนามสกุลเดิมพิมพ์ศิลป์มีบุตรด้วยกัน3คนคือ1นางสำเริงมีทองสมรสกับนายชาตรีมีทองปัจจุบันรับราชการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาอำเภอสองพี่น้องมีธิดารวม2คน 2. นางเดือนรุ่งเรือนเงินสมรสกับร้อยตำรวจเอกวิเชียรเรือนเงินปัจจุบันรับราชการตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคโคเท่ามีบุตรธิดารวม2คน 3. นายสมบัติวันธนกุลปัจจุบันรับราชการตำแหน่งร้อยอส.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีบุตรรวม2คนคุณพ่อสำราญวันธนกุลประกอบอาชีพสุจริตรับเหมาก่อสร้างบ้านเรือนเรื่อยมาจนบุตรธิดาเรียนจบมีงานทำทุกคนคุณพ่อสำราญวันธนกุลจึงได้หันชีวิตเข้าช่วยงานวัดปรนิบัติหลวงพ่อดีวัดพระรูปสมัยหลวงพ่อดียังมีชีวิตอยู่ต่อมาเมื่อวันที่9มีนาคม2567คุณพ่อสำราญวันธนกุลมีอาการป่วยลูกๆหลานๆเขยและสะใภ้ได้นำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสุภมิตรแพทย์วินิจฉัยพบว่าคุณพ่อสำราญป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจากนั้นจึงได้นำคุณพ่อสำราญกลับมารักษาตัวตามอาการที่บ้านตามความประสงค์ของคุณพ่อสำราญวันธนกุลและเมื่อวันที่18มีนาคม2567คุณพ่อสำราญวันธนกุลได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 17:10 นณบ้านเลขที่176หมู่2สิริอายุได้91ปีค่ะครับนั่นคือหลานสาวของคุณพ่อสำราญวันธนกุลครับพันตำรวจโทหญิงณัฐยามีทองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีได้นำชีวประวัติโดยย่อพอเป็นสังเขปให้กับญาติพี่น้องท่านผู้เกียรติทุกท่านนั้นได้ตรับรับฟังลำดับต่อไปผู้ที่จะได้อ่านกลอนไว้อาลัยให้กับทางด้านคุณพ่อสำราญวันธนกุลก็เป็นหลานสาวอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งจะได้นำเรียนนะครับบทกลอนอันสนอไพเราะหูมาให้ญาติพี่น้องทุกท่านนั้นได้ตรับรับฟังครับโดยนางสาวธัญมนต์เลือนเงินหลานสาวของผู้วัยชนในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับเมื่อดวงจิตหนึ่งดวงได้ร่วงดับจิตอีกนับพันดวงเฝ้าห่วงหาทั้งลูกหลานญาติมิตรอยู่กันมาเศร้าวิญญาห่วงใยอาลัยกันถึงคราวพ่อสำราญท่านลาลับเหมือนแสงดับทั่วล่าฟ้าเปลี่ยนผันพ่อสิ้นบุญจากไปชั่วนิรันดร์ลูกหลานนั้นรำลึกสำนึกคุณพ่อเปียบร่มโพทองของชีวิตท่านมีจิตอบเอื้อคอยเกื้อหนุนทำอาชีพก่อสร้างเก็บเงินทุน
เพื่อเจือจุนครอบครัวตลอดมาแม้จะเหนื่อยงานหนักไม่เคยหนีความหวังมีลูกชายหญิงไม่น้อยหน้าลูกสามคนส่งเรียนเพียรวิชาให้เป็นคนสูงค่าในสังคมหลับเถิดหนาพ่อจ๋าจงเป็นสุขนิราทุกสู่สวรรค์อันสุขสมดวงวิญญาณพ่อสำราญสู่แดนพรหมเทพชื่นชมรับไว้พบใหม่ทีลูกชายหญิงขอกราบลงตรงเท้าพ่อลูกจะขออธิษฐานผ่านดิถีเกิดทุกชาติแม้อีกหมื่นแสนล้านปีขอเป็นลูกพ่อคนนี้ทุกชาติไปประพันธ์โดยอาจารย์แสวงคุ้มฉายาครับนั่นคือบทกลอนสนอใบละโหนะครับก็นำโดยหลานสาวของคุณพ่อสำราญวัฒนกุลนางสาวธัญมนต์เรือนเงินได้นำบทกลอนมามอบให้กับญาติพี่น้องทุกท่านนั้นได้ตรับรับฟังในขณะนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมเองจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้เกียรติทอดพระไตรบางสกุลเป็นไตรสุดท้ายและประกอบพิธีประชุมเพลิงก่อนที่ท่านประธานนั้นได้ให้เกียรติทอดพระไตรบางสกุลผมเองขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นได้โปรดยืนขึ้นสงบนิ่งเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวัฒนกุลไปสู่ภพภูมิในสัมปรายภพสงบนิ่งสักหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับครับขอบคุณครับนะครับนั่งลงที่เดิมครับณโอกาสนี้ผมเองขอเรียนเชิญท่านสิทธิศักดิ์แย้มพรายพิรมท่านในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้ให้เกียรติทอดพระไตรบังสุกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวัฒนกุลผู้วัยชนขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพกราบอาราธนาพระครูสังฆรักษ์วุฒิพันธ์สิทธิธโลเจ้าวาดวัดพระรูปได้โปรดเมตตาในการพิจารณาผ้าไตรบังสกุลที่ด้านหน้าเครื่องตั้งและได้โปรดเมตตาในการอนุเคราะห์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับพึกศกภกาสอนอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาตะวะวิญญาณังสุขติสัมปริยโนโหตุขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวัฒนกุลจงไปสู่สุคติจงไปสู่สุคติและจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพโน้นด้วยเทอญคณะเจ้าภาพก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสิทธิศักดิ์แย้มพรายพิรมท่านในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับก็ต้องขอขอบคุณท่านไปทูลวงวีละคุณท่านในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมทั้งคุณอัตพลสุวรรณสอนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเขต3เมืองสุพรรณบุรีท่านปลัดอาวุโสท่านจิตรติลมเนตรครับปลัดอาวุโสของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมทั้งคุณทัศน์ดุษศรีดุษฎีผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีคุณธนพลสังกพันธ์ปลัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีฝ่ายความมั่นคงดร.ปีชาคดชวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางกับคุณนิทัศน์คำคงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเท่านะครับเป็นอย่างสูงนะครับ
รวมทั้งในช่างอิทธิพลคงดีในช่างเจาะน้ำบาดาลสำนักงานทรัพยากรบาดาลสองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอสประหยัดกำลังวุฒิครับขอบคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวตลอดจนท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นเกียรติในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อสำราญวันธนคุณอย่างเนืองแน่นบริเวณสาราการประเรียนของวัดธรรมมงคลแห่งนี้ท่านนั้นได้สะสมคุณงามความดีตั้งแต่ช่วงยังมีชีวิตอยู่ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีมีอัตยาศัยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสในการสนทนาด้วยอย่างมีความสุขท่านว่าวันนี้มีญาติพี่น้องเดินทางมาจากทั่วสารทิศจากสถานที่ต่างๆจากขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีจากขนส่งสาขาสองพี่น้องพร้อมทั้งกรมการปกครองจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขอเท่าตลอดจนพี่น้องชาวบ้านรังกระทุ่มและพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงทุกท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยรักส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณไปสู่ภพภูมิในสัมปริยภพเมืองแน่นด้วยญาติพี่น้องทุกๆท่านนะครับท่านนักปราชญ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้วัยชนนั้นจากไปอย่างเนืองแน่นด้วย3จอท่านมีครบทั้ง3จอก็คือคุณพ่อสำราญวันธนคุณจอแรกก็คือจอจนเมื่อยามจนนั้นมีผู้คนมาทักทายมีคนมาเยี่ยมยามถามข่าวมีคนมาเยี่ยมเยียนถามสารทุกข์สุขดิบท่านมีจอแรกคุณพ่อสำราญวันธนคุณนั้นก็มีญาติพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงนั้นมาเยี่ยมยามถามข่าวเมื่อยามจนมีการให้กำลังใจต่อสู้กับในการดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงครอบครัวอย่างสมความตั้งใจจอที่สองก็คือจอเจ็บเมื่อท่านเจ็บป่วยล้มป่วยลงท่านก็มาเยี่ยมเยียนที่บ้านไปขวางและโรงพยาบาลสุภมิตรเป็นประจำอย่างเนืองแน่นมิขาดสายคุณพ่อสำราญวันธนคุณนั้นก็มีความดีใจแล้วก็สนทนาด้วยเมื่อยามเจ็บป่วยและกลับมาพักฟื้นที่บ้านไผ่ขวางนะครับสมาชิกคุ้มอยู่แสนสุขของเราท่านก็มาเยี่ยมเยียนนะครับในละแวกเดียวกันก็มาเยี่ยมเยียนท่านอยู่เป็นประจำนั่นคือจอที่สองจอเจ็บจอสุดท้ายก็คือจอจากจอจากไปอย่างไม่มีวันกลับวันนี้แหละครับมีพี่น้องประชาชนได้มาร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นวาระสุดท้ายและส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อสำราญวันธนคุณไปสู่ภพภูมิในสัมปริยภพด้วยบุญกุศลของท่านที่สร้างศพไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนญาติพี่น้องบุตรธิดาเขยสะใภ้ตลอดจนหลานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้น้อมนำส่งดวงวิญญาณของท่านนั้นไปสู่ภพภูมิที่สุขสงบในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณพ่อสำราญวันธนคุณคณะเจ้าภาพประกอบไปด้วยบุตรธิดาเขยสะใภ้ตลอดจนหลานและญาติมิตรของท่านของต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือทุกท่านหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ให้เกียรตินะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ที่ให้เกียรติอย่างสูงได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณเป็นวาระสุดท้ายให้กับคุณพ่อสำราญวันธนคุณกับก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับขอบคุณทีมงานพรณภาจากอำเภอสองพี่น้องคณะปีพาทมรวงใหญ่นะครับมาบรรเลงประกอบนะครับประดับเกียรติในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อสำราญวันธนคุณขอบคุณทีมงานเครื่องไฟขยายเสียงของน้องโก้จากบ้านหนองตันกาบขอบคุณทางด้านคณะกรรมการของวัดธรรมมงคลวิยาวัชกรและผู้ที่ประสานงานนะครับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะรองพิชิตคงมีชนคุณสมรมาคงคุณ
และอีกหลายต่อหลายท่านนะครับคุณลุงสมจิตนะครับและไม่ได้เอ่ยนามนะครับที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานข้อมูลโดยผู้ใหญ่ระวีวันกันใจครับขอบคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวขอบคุณคณะแม่ครัวนะครับได้ประกอบอาหารอย่างความอร่อยนะครับทุกท่านที่ขมักขม้นในการปรุงอาหารอย่างมืออาชีพในการต้อนรับจากญาติพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณสถานที่นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับเจ้าของสถานที่จากอารามวัตถมงคลนะครับพระสมุเตชวโรเจ้าวาดวัตถมงคลได้อนุญาตในการจัดงานบำเพ็ญกุศลทั้ง3ค่ำคืนและค่ำคืนนี้เป็นการฉลองอัฐิธาตุของคุณพ่อสำราญวันธนกุลนะบนศาลาการเรียนของวัดธรรมมงคลแห่งนี้ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับทุกๆสถานที่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเคารพนับถือความอาลัยซึ่งมีต่อคุณพ่อและคณะเจ้าภาพทุกๆท่านครับจึงให้ความรักนะครับให้ความอบอุ่นซึ่งเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อสำราญวันธนกุลพร้อมทั้งเดินทางมาร่วมตรับรับฟังพระคุณเจ้าในการสวดพระอภิธรรมทุกๆค่ำคืนทั้ง3ค่ำคืนและขอรับเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมทั้ง3ค่ำคืนครับขอบคุณทุกอรีทุกพวงไม่ว่าจะเป็นหลีดสดก็ดีหลีดผ้าก็ดีหรือว่าหลีดทางด้านพัดลมก็ดีให้ความเย็นสบายนะครับจากหน่วยงานองค์กรพี่น้องชาวบ้านรังกระทุ่มพี่น้องชาวบ้านไผ่ขวางและชาวบ้านใกล้เคียงได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและนำพวงหลีดมาร่วมแสดงความอาลัยแก่คุณพ่อสำราญวันธนกุลในครั้งนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณครับพร้อมทั้งทีมงานในการประดับตกแต่งครับให้ดูสวยงามไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นผ้านะครับดูสวยสดงดงามนะครับให้ดูงานนี้มีแต่ความสดชื่นหลังจากมีความเศร้าหมองครับก็มีการเติมเต็มโดยท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือเดินทางมาแสดงความอาลัยเดินทางมาให้ความอบอุ่นพระราชภาพก็จะได้คลายความเศร้าโศกเสียใจอะไรรักลงไปบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวให้ท่านนั้นได้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขสดชื่นสมหวังที่ท่านนั้นได้ตั้งใจขอคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งอดีตเจ้าวาดวัดธรรมมงคลพระอาจารย์เฉลยนะครับท่านเป็นเจ้าวาดของวัดธรรมมงคลองค์แรกซึ่งประดิษฐานอยู่ที่มณฑปบริเวณด้านหน้าศาลาการประเรียนครับท่านที่เดินทางมาก็กราบไหว้ขอพรจากท่านนะครับได้ปลดคุ้มครองให้กับญาติพี่น้องทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความโชคดีมีความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยคิดหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการให้ท่านนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกับวันนี้ผมเองได้รับเกียรติจากคณะเจ้าภาพเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งกล่าวนำในด้านศาสนพิธีและพิธีการบนศาลาการประเรียนในการกล่าวขานหรือว่าเรียกชื่อท่านหนึ่งท่านใดผิดพลาดพังไปต้องกราบประทานอภัยไว้แล้วกันนี้และสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีคุณงามความดีก็มอบให้แก่ทางคณะเจ้าภาพนะครับจากขวัญใจคนเดิมหนุ่มหน้ามนคนซื่อคนที่ชื่อผู้ใหญ่สำราญคนนี้วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ครับเดี๋ยวเชิญเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของคุณพ่อสำราญวันธนกุลไปสู่ยังชาปนสถานที่ด้านล่างครับขอเชิญครับในช่วงนี้เดี๋ยวจัดริ้วขบวนเพื่อนำร่างอันไร้วิญญาณของท่านนั้นไปสู่ยังชาปนสถานของวัดธรรมมงคลในขณะนี้ครับญาติพี่น้องท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่จะเดินทางไปร่วมในริ้วขบวนก็ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอเรียนเชิญท่านได้เข้าริ้วขบวนจัดขบวนแห่กับทีมงานของพรณภาพิพัฒน์มอญวงใหญ่จากอำเภอสองพี่น้องก็จะได้นำร่างอลัยวิญญาณของหลวงพ่อสำราญวันธนกุลนั้นไปยังชาปนสถานครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่มีพละกำลังที่จะนำร่างของท่านไปสู่ยังชาปนสถานก็เรียนเชิญครับครับขอบคุณทีมงานปีพาดมอญวงใหญ่พรณภาจากอำเภอสองพี่น้องได้เดินทางมาประดับเกียรติในงานนะครับในครั้งนี้โดยการบรรเลงอย่างมีความไพเราะเพราะพิงเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับพรภาวิพัฒน์มอญวงใหญ่จากอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้เดี๋ยวขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความแข็งแรงจะนำร่างของคุณพ่อสำราญวัฒนกุลไปยังชาปนสถานของวัดธรรมมงคลครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราลงด้านหน้าสาราการประเรียนแล้วออกทางด้านขวามือไปยังชาปนสถานครับก็ขอเชิญครับเจ้าหน้าที่ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากอส.ของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทั้ง6นายนะครับท่านก็จะได้นำร่างของคุณพ่อสำราญวัฒนกุลไปยังชาปนสถานของวัดธรรมมงคลนะครับขอเรียนเชิญครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราเตรียมความพร้อมจัดสถานที่จัดบริเวณให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ดูกว้างขวางแล้วก็ไม่เกิดการระเกะระกะในการสัญจรนะครับอันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะได้จัดสถานที่ไว้กับเรียนเชิญนปช.หรือว่านายป่าช้าของวัดธรรมมงคลได้นำเกี่ยวกับเรื่องในด้านศาสตร์ในเรื่องพิธีการนปช.ก็คือสัปเหร่อนั่นเองครับก็ขอเรียนเชิญครับของวัดธรรมมงคลแห่งนี้เป็นพิธีกรรมนะครับทุกสถานที่ที่ต้องมีครับกับโดยพระคุณเจ้าจากอารามวัดธรรมมงคลและสามเณรบวชหน้าไปทั้ง3รูปจะได้นำร่างของคุณพ่อสำราญวันธนกุลไปยังชาปนสถานของวัดธรรมมงคลแห่งนี้กับเรียนเชิญครับครับบุตรชายนั้นจะถือกระถางธูปและบุตรีคนโตนั้นจะถือรูปของคุณพ่อและบุตรีคนที่สองนั้นจะเป็นการถือพวงหรีดและในการหวานทานในครั้งนี้ด้วยและนำโดยอส.ตลอดจนผู้ที่มีพละกำลังนะครับในการนำร่างของท่านนั้นไปยังชาปนสถานครับช่วงนี้ผมเองก็จะได้ไปร่วมในพิธีประชุมเพลิงณชาปนสถานของวัดธรรมมงคลในลำดับต่อไปช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกด้านวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทีเดียวครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงตอนยามเย็นวันนี้สวัสดีครับThank you.
Thank you.
อะระหังอะระหังสายะปฏิปันโนทุกขโรอุปาทานะ